วัสดีครับคำคมวันนี้การรับฟังมันถูกมากแต่การไม่รับฟังสิอาจจะหมดตัวได้จะให้ดีเนี่ยต้องฟังตัวอย่างอันนี้ถูกในที่นี้อาจารย์ครับถูกในที่นี้หมายความไม่ใช่ไรต์รองไม่ใช่ถูกผิดใช่ไหมฮะราคาถูกราคาถูกใช้เงินน้อยโอเคถ้ารู้จักฟังใช้เงินน้อยแต่ถ้าไม่รู้จักฟังอาจจะหมดตัวได้ลองดูตัวอย่างนี้นะครับเมื่อปี2540ก่อนวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งไม่นานเนี่ยบริษัทยักษ์แห่งหนึ่งมีธนาคารไปเสนอบอกว่าคุณอย่ากู้เงินต่างประเทศเลยกู้เงินธนาคารท้องถิ่นดีกว่าCFO ฟังแล้วก็โอเคเห็นด้วยนัดให้เจอนายคือ CEO อาทิตย์หน้า1ชั่วโมงนะครับเพื่อมาพรีเซนต์เนื่องจากเรื่องมันซับซ้อนถึงวันนัดจริงๆธนาคารท้องถิ่นผู้บริหารก็มาพรีเซนต์ให้ CEO กับ CFO ฟังแต่ว่า CEO เนี่ยมีเวลาน้อยนะครับนัดชั่วโมงนึงบอกว่าโอ๊ยผมติดนัดอื่นเอาแค่5นาทีพอ5นาทีเรื่องซับซ้อนพูดคุยกันไม่เท่าไหร่ก็หมดเวลาแล้วนะครับ CEO ก็ไม่รู้สึกว่าน่าสนใจไม่ได้ตัดสินใจกู้เงินท้องถิ่นผ่านไปอีก3เดือนปรากฏว่ารัฐบาลประกาศลดค่าเงินบาทนะครับตอนนั้นก็คือจากเหรียญละ25บาทกลายเป็นเหรียญละ50บาทนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบริษัทแห่งเนี้ยถูกกระทบจากอัตราค่าเงินเนี่ยถึง600ล้านบาทนะครับในขณะเดียวกันถ้าวันนั้น CEO ฟังผู้บริหารจากธนาคารท้องถิ่นแล้วตัดสินใจเปลี่ยนเงินกู้เนี่ย600ล้านบาทนี้อาจจะไม่เสียนะครับประเด็นสำคัญก็คือว่าเวลา55นาทีเนี่ยมีผลถึง600ล้านบาทนะครับแต่ถ้าฟังมันอาจจะประหยัดเงินไปเยอะเลยนะครับทีนี้เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันก็คือความหมายของคำว่าการรับฟังเนี่ยมันใช้เงินน้อยมากนะแต่การไม่รับฟังมันอาจจะหมดตัวได้คุณสลันมีประสบการณ์เรื่องนี้ไหมครับเรื่องฟังไม่ฟังผลเสียผลดีของมันเพิ่งที่ผ่านมาเลยครับ2นาทีที่ผ่านมาเนี้ยผมกำลังทำในสิ่งที่ถูกคือฟังอาจารย์ครับฟังอย่างเดียวเลยนะครับเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมที่กำลังดูคลิปอยู่นะครับกำลังฟังคลิปอยู่ผมเชื่อว่าเรื่องราวต่างๆที่ได้ยินได้ฟังอาจจะเป็นสิ่งที่ราคาถูกมากๆแต่ถ้าเราไม่ได้ฟังคลิปของอาจารย์เกรียงศักดิ์บ่อยๆนะฮะเราอาจจะถึงสภาวะหมดตัวได้บ้างหรือเปล่านะครับดังนั้นฟังกันต่อครับทั้งคลิปที่ผ่านมาและคลิปที่จะมีต่อไปครับการรับฟังถูกมากแต่การไม่รับฟังอาจจะหมดตัวได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ